เด็ดแล้วเครื่องนี่มันเป็นได้ครับคือปกติเนี่ยมันดูดน้ำจ่ายน้ำอยู่เนาะอยู่วันนั้นอ่ะพอดีน้ำมันแห้งแล้วก็ได้ปิดเครื่องแล้วมันก็เครื่องก็ทำงานอยู่น้ำแห้งปุ๊บเครื่องก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเราพอดีชาวบ้านดีว่าได้พาไปคืนหนึ่งเครื่องมันก็ได้นอกลงนะดับลงนะแล้วก็ผมไปเคยเปลี่ยนดับลงแล้วพอน้ำติดในถังอ่ะน้ำมันแห้งนะเมื่อมันแห้งปุ๊บผมก็ปิดเมื่อปิดปุ๊บผมก็พอปนกำติดอยู่เครื่องติดน้ำมาดูดเมื่อน้ำมาดูดปุ๊บผมก็เลยว่าโอ้ผมเคยจะต้องพังละนะตัวดูดมันน่ะต้องพังของผมผมฮู้ว่าเขาไม่ใช่ช่างหรอกสันนิษฐานว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอย่างน่ะเป็นเพราะใดกะเขาผมฮู้เป็นเพราะตัวดูดมาเขาผมฮู้นะก็เลยก็ถึงว่าช่างลิ้นเขาอยู่เนี่ยฝีมือสุดยอดแล้วมีความเข้าใจมีความชัดเจนกับเครื่องแล้วก็เลยเอามาส่งซ่อมในวันนี้เพื่อเป็นหมอของเครื่องปั๊มน้ำนะแต่ตัวนี้คือเฮาว่าฟังตามสถานการณ์นี้เครื่องนี่มันน้ำมีปัญหาครับเพราะมันใจดีอยู่เนาะและจากที่น้ำมันขาดแล้วไปเอาไปมาแล้ววันดีไปนี่น่ะครับนี่ผมว่ามันน่าจะมีจุดหัวอย่างสักตอนเดี๋ยวเฮาลองทดสอบก่อนเนาะครับน้ำบ่หัวนะบ่หัวสักเตี้ยเดี๋ยวผมจะเช็คดูปั๊มนี่ว่าปั๊มนี่ปกติดูก่อนเฮาเช็คคู่เลยน่ะว่าปั๊มนี่ปกติปกติครับเดี๋ยวเอาน้ำมาลองเฮากันนะครับได้ครับตอนนี้มาลองน้ำดีก่อนเอามือเอาอุดนี่ที่เอามืออุดนี่ก่อนเนาะร้อนนี่ก็ได้สะดวกมันปกติมันจะต้องดูดดูดแทงให้ติ๊กติ๊กแสดงว่าปั๊มมันเป็นยังไม่ดูดแก้มันก่อนมันจะต้องดูดหายนะจะต้องดูดบางหายดูดตุ๊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 ดแห้งให้ติ๊กติ๊กดูดจึงไว้ส่วนว่ามันแห้งอยู่ระยะหนึ่งก็คือถือว่าปั๊มปกติจะลองบ่อยบ่อยนี่แสดงว่าปั๊มนิ่มมีปัญหาไปสอบหาเต้าต่อดูดอ่ะมันอาจจะว่าถ้ามืออากาศเข้าโอดกดูดนี่นะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะมันจะดูดบางหายเนี่ยหรือว่าปั๊มปกตินี่นะต้องไปหาท่อดูดอาจจะรั่วมีอากาศเข้าเนี่ยทุกเครื่องอ่ะเขาไปลองอ่ะลองแบบนี้เขาลองดูดก่อนนะเดี๋ยวลองของกำลองของกำสมมุติเราใส่มือตึ๊ดที่หน่อมือตึ๊ดนั่นละเราก็เอาน้ำรอทีเนี้ยที่คือน้ำต้องรอก็ได้เนี่ยรอทีเดียวเนี่ยมันจะดูดแห้งขึ้นเนาะดับดูดแล้วมันแบบคงไปละคืออันนี้คือเขาเช็คแห้งดูดหรอเนี่ยเช็คแห้งดูดหรอคือปั๊มฮอปกติแห้งดูดปกติเลยอันนี้ต้องหาสาเหตุคือจุดรั่วตั้งแต่หน้าแปนเนี่ยตั้งแต่หน้าตัวนี้เนาะแล้วบอกมาถึงผิวน้ำมันต้องหัวแน่นอนเลยล้านเปอร์เซ็นต์หารูรั่วให้เจอเนี่ยเจอช่างผู้ชำนาญนะเนี่ยวันหลังก็เช็คพอถ้าว่าเครื่องใดที่ว่ามันบาดีเขาลองเช็คพอเนี่ยปั๊มเขาดูดีก็คือสาเหตุอย่างที่ว่าปั๊มมันโดนมือได้แสดงว่าปั๊มเอามาเลยมันมีทั้งเครื่องนึงถ้ามันดูดน้อยก็มีผลที่ปั๊มอยู่แต่ว่ามันถ้าดูดอย่างนี้นี่มดปัญหาเลยตอนนี้คือสรุปว่าให้ไปเช็คดูท่อดูดตั้งแต่หน้าเนี่ยครับตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงผิวน้ำจนถึงผิวน้ำถึงจุดน้ำออกเพราะว่าปัญหาที่ช่างลินผู้ชำนาญการได้แจ้งกับผู้นำมาซ่อมบอกให้รายละเอียดแล้วว่า
ให้หาจุดบกพร่องคือหนึ่งอาจจะเป็นการรั่วที่ท่อ TPC ท่อต่อเอ่ยน้ำไอ้ลมเข้าเอ่ยทำให้แรงดูดไม่มีนะนี่จากผู้ชำนาญการของช่างรินนะครับใครที่มีเครื่องที่เสียแล้วเครื่องปั๊มให้ทดสอบอันดับแรกคือหนึ่งให้ดูว่าแรงดูดเนี่ยมีหรือไม่มีถ้ามีก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแล้วต้องเช็คด้วยว่ารั่วตรงไหนบ้างตามท่อ TPC นะให้ก่อนที่จะมาถึงช่างนี่เป็นความรู้เบื้องต้นครับแต่ก่อนมาถึงช่างต้องทดสอบก่อนว่าอะไรถ้าเราทำแบบนี้เมื่อกี้น่ะถือว่าถ้ามันไม่มีแรงดูดแต่นั่นน่ะไปถึงช่างได้ครับแต่ถ้าอย่างกรณีนี้คือปั๊มมันดูดดีมากอันนี้คือปัญหาอยู่ที่เนี่ยท่อตั้งแต่นี่นะตั้งแต่จุดนี้ถึงผิวน้ำมันต้องรั่วแน่นอนเลยล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดไม่รู้รั่วที่ไหนต้องหาเอาเองตอนนั้นได้ครับแค่นี้ก่อนเนาะครับครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรว่ากันใหม่ครับครับขอบคุณมากครับช่างรินครับนี่ช่างรินผู้ชำนาญการอยู่ที่เชียงแสนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องทดสอบก่อนตามที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับ